ครับสวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับชัตเตอร์ช็อตรีวิวเช่นเคยนะครับวันนี้ผมก็เอามีดเกนโซไฟเบอร์มารีวิวกันอีกแล้วนะครับซึ่งคราวนี้เราจะมาเป็นรุ่นไหนกันเรามาดูกันเลยแอวบอ้าวผิดด้านอ่าคราวนี้ครับจะเป็นโมเดล fb 7 6 5 1ห้าคาร์บอนไฟเบอร์นะครับซึ่งเล่มนี้ผมก็ทำมาสักพักหนึ่งแล้วละ่ะ แต่ว่ายังไม่เคยแกวมันเลยเรามาดูพร้อมๆกันดีกว่าฮึบๆขนาดมันใช้ได้เลยนั่นนี่อขนาดเล็กดีน้ำหนักเบาดีด้วยสำหรับตัวนี้นะน่าจะประมาณขีดกว่าๆเองขนาดกำลังพอดีมือ ไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปแต่ถือว่าอยู่ในช่วงที่ใช้งานได้ดีมากเลยเดี๋ยวมาดูใบมีดกันเด้ะฮึบเฮ้ใบมีดโอเคเลยนะโอ้ใบาย,ยาวสวยเรียวใช้งานน่าจะง่ายกว่าเล่มอื่นๆที่ผมเคยได้ได้เอามารีวิวนะ ตัวนี้ก็เช่นเคยนะถ้าดูตามของมันนะเป็นไฟไฟ b บ r ร์ไนฟ์นะครับเม็ดบเกนโซนะครับรุ่น FB765 เหล็กเป็น 440C ส่วนตัวนี้ก็เหมือนเดิมดามคาร์บอนไฟเบอร์นะซึ่งตัวนี้ที่ผมเห็นมีความแปลกประหลาดคือตัวด้านหลังมันเนี่ยตรงคลิปหนีบเนี่ยตัวนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นชิ้นเดียวกันต่อถึงกันกับอีกฝั่งหนึ่งเลยหรือเปล่านะว่าดูแข็งแรงแข็งแรง รุ่นอื่นมันส่วนใหญ่จะยิงใช้เจาะเข้ากับตัวคาร์บอนไฟเบอร์เลยแต่ตัวนี้เหมือนมันมีทะลุปไปอีกฝั่งหนึ่งด้วยยังไม่เคยแกะมันกันนะเออแต่ตัวนี้โอเคนะแถมเป็นเอ็ก l เซลล็อกด้วยเออทำงานดีโอเคเลยนะชอบชอบชอบ,ชอบเปิดก็ง่ายอะไรก็ง่ายกับขนาดที่แบบเอ้ยแม่งจับโอเควะ่ะใช้ได้ใช้ได้อันนี้ถ้าเอาเข้ากล้า,านะผมมองกะด้วยสายตานะความยาโดยรวมอ่ะถ้าผมใช้จาก มุมเฉียงของกล้องตัวนี้น่าจะสับประมาณ20่สิบเซนได้นะส่วนความยาวใบมีดอาตีสักครึ่งหนึ่งเอ่แต่สั้นกว่าครึ่งน่าอยู่ประมาณ8-9เก้ซนนะส่วนความยาวของตัวด้ามเนี่ยก็น่าจะบวกบวกครึ่งหนึ่งไปหน่อยสักประมาณสัก10บสิบเอ็ดประมาณนั้นนะอืมผมว่าโอเคเลยนะใครกำลังหามีดที่แบบขนาดกำลังพอเหมาะแล้วก็เล็กหน้าพก อืซึ่งตัวนี้ผมลองไปดูมาคร่าวๆตัวนี้มันก็จะมีพวกด้ามจีเทนทั่วไปปกติด้วยแหละก็มีพวกสีดําสีน้ําเงินสีเขียวอะไรอย่างเงี้ยเอองวดหน้าสงสัยได้สั่งตัวนี้มาเพิ่มอีกสักตัวหนึ่งเพื่อเอามาไว้ใช้งานอีกส่วนตัวนี้ก็เก็บลงกล่องเหมือนเดิมวันนี้ก็จบรีวิวแบบคร่าวๆร,รวดเร็วรวดเร็วเหมือนเดิมนะครับกับตัว เกนโซ่ฝ uh, hey, mm ่ายเบิร์เอฟปีเจ็ดห้าสามขอมาโชว์ตอนไหนเติม mm hmm. มันช่างสวยดีจริงๆเลยสีว้พบกันกันกบมีดเล่มต่อไปครับ